วันนี้ที่ป๊อปปี้อยากเราจะมาพูดอ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นแก่นของการเรียนภาษาจีน1คือเรียนก่อน2อ่ะไปลงมือทํา3ต้องลงมือทำอย่างสม่ำเสมอเราเนี่ยครั้งแรกที่เราพูดเรารู้แล้วเราพูดเป็นยังไงข้อถูกข้อผิดมันยังไงนะคะมีการแก้ไขเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ลงมือทำซ้ำเนี่ยมันไม่มีความเชี่ยวชาญไงมันอาจจะผิดซ้ำอีกก็ได้เข้าใจไหมคะมันจะผิดซ้ำอีกได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงมือทำซ้ำๆจนไวยากรณ์ตัวนั้นนะคำศัพท์ตัวนั้นเนี่ยประโยคเหล่านั้นอ่ะมันใช้จนมันชินเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วอ่ะมันเข้าสายเลือดแล้วอ่ะแล้วเราจะไม่ผิดอีกเลยเราจะไม่ผิดอีกเลยมันจะเหมือนเวลาที่เราสอนเด็กๆเล็กๆลูกๆเราเนี่ยเด็กที่เขาแบบยังพูดไม่ได้แต่เราป้อนข้อมูลเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพูดแบบนี้นะคะลูกอย่างงี้พูดวันหนึ่งเขาพูดได้เขาพูดผิดเราบอกว่าไม่ใช่อย่างนี้นะคะต้องออกเสียงแบบนี้พูดแบบนี้เด็กเขาก็อินพุตเข้าไปเรื่อยๆเขาก็เสพข้อมูลนั้นเขาก็เป็นไปตามนั้นเข้าใจไหมคะเนี่ยมันเป็นแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆง่ายๆนะคะที่ไม่มีใครเขามาบอกแต่ป๊อปปี้อย่างเราชุดบอกแล้วว่าในปัจจุบันนี้เราซื้อไม่ได้แค่แบบสอนอะเราซื้อไม่ได้โฟกัสไปที่แค่การสอนคนเรานะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะไปจากความเชื่อของเราทั้งนั้นเวลาที่เราเชื่อว่าตัวเราทำได้เราเก่งเรามีความสามารถเรามั่นใจเราใส่คุณค่าของตัวเราเองลงไปแล้วเราจะทำสิ่งนั้นได้เวลาที่ทุกคนอะเชื่อว่าฉันทำได้ฉันต้องทำได้อยู่แล้วสิไอ้นี่มันไม่ได้ยากสักหน่อยเราก็จะทำได้เราก็จะมีกำลังใจที่จะทำมันขึ้นตั้งแต่ความคิดของเราเองเลยไม่มีใครสามารถช่วยได้ทุกไลฟ์ของเราซื้อจึงต้องใส่คำนี้ให้กับพวกเราว่าหนูเชื่อไหมว่าหนูทำได้ไม่มีคำว่ายากในเพจเราซื้อห้ามพิมพ์คำว่ายากจะบล็อกไปเลยคนที่พูดคำว่ายากให้พูดคำว่าท้าทายและเราทำได้ไม่ยากค่ะเราซื้อยังทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้คนเก่งๆกว่าเราซื้อมีตั้งเยอะเก่งภาษาอื่นมาเรียนภาษาจีนยิ่งง่ายเลยเข้าใจที่เราซื้อพูดหรือยังคะต้องเปลี่ยนความคิดก่อนนะใครที่จะเริ่มเรียนภาษาจีนกับเราซื้อเราจะจูนเสมอเลยว่าหนูต้องคิดก่อนนะว่าภาษาจีนไม่ยาก2ต้องเชื่อว่าฉันทำได้3ต้องเชื่อว่าฉันจะต้องเก่งภาษาจีนได้4จะต้องเชื่อว่าตัวเองสามารถสื่อสารกับคนจีนได้อย่างแน่นอนแค่หนูได้เริ่มเข้าไปในคอร์สของเราซื้อหรือได้แค่มาสัมผัสในไลฟ์ของเราซื้อหนูพูดได้1คำก็ถือว่าได้เข้าใจไหมคะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเราซื้อเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการให้แต่สิ่งที่เราซื้อให้พวกเราไปอ่ะถ้าให้แล้วนะเราไม่เอาไปลงมือทำต่อมันก็จะอยู่อย่างนั้นอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเราได้มีการทำต่อเนี่ยมันจะเกิดผลเพราะว่าทุกอย่างที่ให้ไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดไม่ทำเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปต่อทางไหนอ่ะเราซื้อสอนอันใหม่มันก็ไปทับอันเก่าเปรียบง่ายๆเลยนะคะเหมือนเราซื้อให้ขนมเค้กเราเอาไปแล้วแล้วเราก็วางบนโต๊ะเราไม่เอาไปกินถ้าเราไม่เอาไปกินมันก็จะตั้งอยู่บนโต๊ะอีกวันนึงเราซื้อเอามาให้อันใหม่ก็ไปวางไว้บนโต๊ะมันก็จะเยอะก็อยู่บนโต๊ะแต่ถ้าเราไม่ได้กินถ้าเราเอาไปกินปุ๊บอ่ะกินไปก็เปลี่ยนเป็นไขมันคาร์โบไฮเดรตเป็นเลือดเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่อะไรไม่ดีก็ถ่ายออกมาอะไรที่ดีก็นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายชีวิตของเราได้ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นภาพไหมคะการที่เราลงมือทำเนี่ยมันเหมือนได้แบบเอาไปใช้จริงได้ไปหล่อเลี้ยงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้อ่ะจบแค่ความตื่นเต้นโหรู้สึกสอนดีมากรู้สึกเก่งนะแล้วเราก็หยุดอยู่ตรงนั้นอ่ะจบไลค์ก็แยกย้ายมันก็เหมือนขนมเค้กที่กองอยู่บนโต๊ะอ่ะพวกเราอย่าลืมนะคะแบ่งปันแชร์คลิปอันนี้นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังจะเริ่มเรียนภาษาจีนจะได้ไปอย่างถูกวิธีเขาจะได้ไม่ล้มเลิกกลางคันนะคะเราจะได้มีรุ่นน้องตามเรามารุ่นน้องที่จะเก่งเหมือนพวกเราในวันนี้อย่าลืมแชร์แบ่งปันคลิปนี้ให้กับคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะไปยังไงถึงจะสำเร็จอย่าลืมแบ่งปันคลิปนี้ไลฟ์นี้นะคะไปให้กับบุคคลที่เขากำลังท้อแท้ในภาษาจีนว่าทำไมเรียนเท่าไหร่ก็ไม่เก่งทำไมฉันเรียนเท่าไหร่ก็ไม่ได้สอบกี่ทีก็ไม่ผ่านแชร์ไปให้พวกเขาเลยค่ะ